สวัสดีครับเด็กๆครับขอต้อนรับเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะครับเข้าสู่รายการของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์นะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ในรายการครูจ้อแก้วนะครับและก็อีกเช่นเคยนอกจากครูเอฟคนนี้แล้วก็นี่เลยสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับครูเอฟสวัสดีครับเป็น1ครับแล้วก็อย่าลืมอะไรด้วยสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับคุณครูนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมคุณครูก็ต้องมาคอยดูแลเด็กๆเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้เนี่ยวันนี้เมื่อเช้าครูไปเจอคุณแม่ของเป็นหนึ่งมาครับเจอที่ไหนครับตรงหน้าบ้านนี่แหละคุณแม่บอกว่าเมื่อเช้าไปตลาดกับเป็นหนึ่งมาใช่ไหมครับอ้าวงั้นครูเอฟก็ต้องเจอเป็นหนึ่งด้วยสิครับไม่เจอนะเอหลบไปซื้ออะไรหรือเปล่าสงสัยครับแน่แอบไปหนีเที่ยวแน่ๆเลยเออแล้วไปอย่างนี้กับคุณแม่ทุกครั้งไหมครับเวลาที่คุณแม่ไปตลาดเนี่ยก็ค่อนข้างจะทุกครั้งครับโอ้โหแน่นอนเลยเยี่ยมมากเลยไปนี่คือไปซื้อขนมใช่ไหมไปช่วยถือของครับเอาเลยเลยเพื่อนก็นึกว่าเป็นหนึ่งจะไปคุณแม่ครับจะซื้อขนมอะไรไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ครับโอ้โหแน่นอนเลยนะครับเด็กๆก็เหมือนกันนะครับพอเวลาที่คุณแม่ไปตลาดเนี่ยลองนะครับวันนี้หรือวันเสาร์หรือวันอะไรก็แล้วแต่พอเวลาที่คุณแม่ไปตลาดเนี่ยเสนอตัวเลยคุณแม่ครับผมไปด้วยเออไปช่วยทำอะไรไปช่วยคุณแม่ถือของไงครับใช่แล้วครับไปช่วยคุณแม่ถือของนะครับได้ข่าวว่าเมื่อเช้าเนี่ยซื้อของเยอะมากด้วยใช่ไหมโอ้โหหิ้วจนไหลเอียงเลยครับครูโอ้โหแล้วแสดงว่ามีมากมายนะครับเอางี้ดีกว่าเราไปดูกันไหมครับเด็กๆว่าเมื่อเช้าเนี่ยเป็นหนึ่งซื้ออะไรมาบ้างจำได้ไหมครับจำได้สิครับจำได้นะเดี๋ยวเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยนะครับว่าซื้ออะไรมาบ้างนะได้เลยครับเอาละครับเด็กๆดูนะครับเมื่อเช้าว่าเป็นหนึ่งเนี่ยซื้ออะไรมาบ้างนะครับดูบนจอนะครับดูเลยครับเพื่อนๆดูนะครับครับผมอันแรกเลยซื้ออะไรเอ่ยนี่คือส้มโอครับครับส้มโอซื้อเยอะไหมซื้อมาแค่หนึ่งผลซื้อหนึ่งผลเองนะครับเอาล่ะซื้อส้มโอหนึ่งผลและต่อไปอะไรเอ่ยครับต่อไปเป็นหนึ่งก็ซื้อดอกไม้ครับครับผมซื้อมากี่ดอกเอ่ยสองดอกซื้อมาสองดอกเนาะอ่ะต่อไปเป็นต่อไปก็เป็นมะม่วงครับมะม่วงเนี่ยเท่าไหร่ครับซื้อมาสามผลครับก็เยอะเลยเนาะทานกันหลายคนเลยสิอย่างนี้เนี่ยใช่ครับอ่ะล่ะต่อไปเลยครับต่อไปก็เป็นแอปเปิ้ลครับครับผมมีสี่ผลครับสี่ผลนะครับเป็นต่อไปก็จะเป็นอะไรเอ่ยเนี่ยมะละกอครับมะละกอนะครับมะละกอกี่ผลครับซื้อมาห้าผลครับเยอะเลยนะครับชอบทานมะละกอที่แสดงว่าชอบกันทั้งบ้านเลยแหละครับนะครับต่อไปเป็นส้มครับเป็นส้มนะครับกี่ผลเอ่ยซื้อมาหกผลครับผมอ่ะแล้วต่อไปก็เป็นไข่ไก่ครับเป็นไข่ไก่นะครับเป็นไข่ไก่กี่ฟองเอ่ยซื้อมาทั้งหมด7ฟองเออเขาบอกว่าทานไข่เยอะๆเนี่ยมันทำให้เราเป็นคนเก่งขึ้นจริงหรือเปล่าไม่รู้จริงไหมใช่หรือเปล่าล่ะครับทานไข่เยอะๆนะครับเด็กๆนะครับเวลาที่เราทานไข่เยอะๆนะครับมันจะมีโปรตีนทำให้เราโอ้โหเติบโตแข็งแรงเลยนะและนี่ไงเป็นหนึ่งทานทุกวันเลยไหมครับไข่ไก่เนี่ยเกือบทุกวันครับนะครับเอาล่ะต่อไปแล้วเมื่อกี้ไข่ไก่แล้วต่อไปเป็นซื้อมังคุดมาครับมังคุดมากี่ผลครับซื้อมา8ผลครับ8ผลนะครับโอ้โหมีแต่ผลไม้ มีแต่ดอกไม้เยอะแยะเลยเนี่ยใช่ครับแล้วซื้ออะไรอีกนอกจากไข่แล้วเนี่ยจะมีอะไรที่เป็นทานกับข้าวอะไรมีไหมสุดท้ายก็ซื้อปลาทูมาครับซื้อปลาทูให้แมวไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมกินเองเอ้าเหรอครับซื้อปลาทูมากี่ตัวเอ่ย9ตัวครับตั้ง9ตัวเนี่ยซื้อปลาทูมาตั้ง9ตัวเลยนะเยอะแยะเลยนะเนี่ยครับโอ้โหซื้อของมาเยอะมากเลยนะครับเป็นหนึ่งแล้วยังไงไหลเอียงมาเลยสิเนี่ยใช่ครับโอ้โหซื้อของมาอย่างนี้เยอะมากเลยนะอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเนี่ยจากทั้งหมดที่ซื้อของมาเนี่ยเออถ้าเราเขียนเป็นตัวเลขนะคราวนี้เข้าเรื่องได้เลยนะถ้าเราเขียนเป็นตัวเลขทั้งตัวเลขไทยและตัวเลขอาหรับิกเนี่ยทบทวนกันเลยดีไหมเป็นหนึ่งดีมากเลยครับยังจำได้นะได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับเวลาถ้าเขียนเป็นตัวเลขไทยตัวเลขอาหรับิกจำนวนของตั้งแต่อันแรกเลยก็จะมีอะไรล่ะเริ่มตั้งแต่พวกส้มโอตั้งแต่ดอกไม้ตั้งแต่อะไรจนมาถึงสุดท้ายปลาทูเนี่ยเราจะเขียนตัวเลขกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเด็กๆครับเอาเราขึ้นมาเป็นช่องตารางเลยนะครับเป็นช่องตารางขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับภาพสิ่งของก็ขึ้นมาครบแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ส้มโอดอกไม้นะครับมะม่วงแอปเปิ้ลมะละกอส้มไข่ไก่มังคุดและก็ปลาทูนะครับแล้วก็ตัวเลข
นะครับตัวเลขฮินดูอาราบิกนะครับหรือว่าตัวเลขอาราบิกนั่นเองขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วเลข1นะครับจนถึงเลข9นะครับแล้วก็ตัวเลขไทยนะครับตัวเลขไทยก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8แล้วก็เลข9นะครับและก็ช่องสุดท้ายนะครับเป็นช่องตัวหนังสือนะครับเป็นช่องของตัวหนังสือก็คือเขียนนั่นเองนะครับตัวเขียนว่า1นะครับ2 3 4 5 6 7 8และ9นะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราเรียนกันมาแล้วนะครับตัวเลขทั้งตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและก็การเขียนตัวเลขตัวหนังสือนะครับเป็น1ยังจำได้ใช่ไหมครับครับนะครับยังจำได้นะครับเพราะว่าเรียนไปคราวที่แล้วนั่นเองถ้าจำไม่ได้เนี่ยแสดงว่าเดี๋ยวโดนแน่ๆเลยนะไม่หรอกครับจำได้ครับครูเอฟแน่นอนนะครับเอาละครับนี่คือทบทวนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่ดีกว่าเราไปดูปริศนากันก่อนว่าวันนี้จะยากหรือจะง่ายเนี่ยอย่าลืมนะต้องสู้กับเพื่อนๆเราให้ได้นะครับผมต้องตอบก่อนให้ได้นะครับจะพยายามครับแล้วเด็กๆนะครับดูนะวันนี้จะตอบทันเป็น1หรือจะตอบชนะเป็น1หรือเปล่านะครับพร้อมยังพร้อมนะครับเป็น1พร้อมครับพร้อมแล้วไปดูปริศนากันเลยครับไปดูกันเลยครับเพื่อนๆปริศนาคำทายสวัสดีสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับแก้วอีกแล้วแก๊กช่วงนี้ปริศนาคำทายอะไรเอ่ยกำลังระบาดแก้วเลยต้องมาทำหน้าที่ทายปัญหาเพื่อนๆวันนี้แก้วมีปริศนาเกี่ยวกับน้องหมามาทายล่ะปริศนาของแก้วมีว่าอะไรเอ่ยตัวอยู่กับหมาแต่ชื่อมากับฝนอีกครั้งนะครับอะไรเอ่ยตัวอยู่กับน้องหมาแต่ชื่อดันมากับฝนไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยนี่แก๊กเป็นไงล่ะงงอ่ะเปล่าเฉลยดีกว่าเนาะแก้วจะเฉลยแล้วนะตัวอยู่กับหมาอุ้ยอุ้ยแต่ชื่อมากับอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยคันอุ้ยฝนอุ้ยอะไรเนี่ยคือลูกเห็บอุ้ยเจ็บจังแก๊กอุ้ยอุ้ยไม่น่าทายคำนี้เลยเห็บมาจากไหนเนี่ยไปก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนอุ้ย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 ไปนะเห็บไปจุ๊บเป็นไงครับเด็กๆตอบได้ไหมปริศนาคำทายยากไปไหมครับไม่ยากนะแล้วเป็นหนึ่งยากไหมยากครับยากทุกครั้งเลยเนี่ยรู้สึกว่าจะยากตลอดเลยแพ้เพื่อนๆครับเนี่ยแน่นอนแน่นอนแน่นอนคราวหน้านะคราวหน้าเอาให้ได้เลยนะครับนะครับเอาละเด็กๆคิดว่าคงน่าจะง่ายๆแหละง่ายๆแหละคราวนี้ครูจะลองย้อนกลับไปพูดถึงที่ของที่ซื้อมามีอะไรจำได้ไหมเนี่ยพอจำได้ครับพอจำได้นะครูจะหยิบเรื่องที่เป็นหนึ่งไปซื้อของมาเมื่อกี้นี่แหละเรากลับไปดูอีกทีหนึ่งว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นหนึ่งซื้ออะไรมาบ้างได้เลยครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกทีแล้วเดี๋ยวครูจะหยิบตรงนั้นมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งว่ามีอะไรบ้างนะครับดูบนจอนะครับเอาละเป็นที่สำคัญเลยตอนนี้ก็คือดูที่มะม่วงนะครับดูที่มะม่วงนะครับมะม่วงเนี่ยมีกี่ผลเอ่ย3ผลครับนะครับมะม่วงนะครับตอนนี้ที่ซื้อมานะครับที่เป็น1ซื้อมานี่3ผลแล้วก็แอปเปิ้ลแล้วครับแอปเปิ้ล4ผลครับนะครับแอปเปิ้ลตอนนี้ก็มีอยู่4ผลนะครับดูเลยนะครับตอบด้วยเลยนะตอนนี้เอาล่ะครูจะดึงขึ้นมาแค่2อย่างนี้ก่อนนะครับมะม่วง3ผลกับแอปเปิ้ล4ผลนะครับตอนนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดูสิครับถ้าเกิดครูนำมะม่วงกับแอปเปิ้ลนะครับมารวมกันมารวมกันนะครับมารวมกันอยู่ในจานเดียวกันเลยลองดูสิว่าจะมีรวมกันเท่ากับกี่ผลเอ่ยนับเลยนะครับเป็น1นับสิ3แล้วก็4 5 67ตอนนี้รวมกันแล้วมี7นะครับเก่งมากนะครับเก่งมากตอนนี้เอาละตอนนี้7แล้วนะครับตอนนี้เรามาดูกันต่อเลยครูจะเปลี่ยนแล้วนะคราวนี้เราจะดูชมพู่
นะครับชอบไหมชมพู่เนี่ยชอบมากเลยครับนะครับเราจะดูชมพู่2ถาดนะครับดูนะครับว่า2ถาดนี้มีถาดละกี่ผลก่อนอ้าวดูถาดที่1ก่อนเลยครับถาดที่1มี1 2 3 3ผลครับครับผมถาดที่1นะครับก็จะมี3ผลนะครับอ้าวแล้วนับถาดที่2โอ้สบายเลยถาดที่2มีกี่ผลครับมี1ผลครับอ้าวมี1ผลเท่านั้นเองนะครับอ้าวล่ะคราวนี้ครูจะลองคราวนี้เอามารวมกันเลยนะครับถาดที่1แล้วก็ถาดที่2ลองนับสิครับเป็น1ว่าตอนนี้ชมพู่ของเรามีทั้งหมดกี่ผลแล้วครับได้เลยครับ1 2 3และ4นะครับแสดงว่าตอนนี้ชมพู่ทั้งหมดของเรานี่มีอยู่ทั้งหมด4ผลนะครับลองดูนะครับเป็น1ลองดูนะครับชมพู่ถาดที่1เนี่ยมีอยู่3ผลนะครับถาดที่2ชมพู่ก็มี1ผลเราเอามาทำอะไรกันเนี่ย2ถาดเนี่ยเมื่อกี้เอามารวมกันใช่มั้ยครับอย่างเนี้ยเอามารวมกันใช่มั้ยครับเป็น1ครับนะครับเราเรียกว่าเป็นการนำมารวมกันนั่นเองนะครับแล้วถ้าไม่รวมกันอย่างนี้นะครับนอกจากการรับรวมกันแบบนี้แล้วเรามีวิธีอีกวิธีการหนึ่งนะครับโดยที่โดยที่เหมือนกับชมพู่นี่แหละนะครับเหมือนกับการเอาชมพู่ถาดที่1และถาดที่2เนี่ยครับมารวมกันเหมือนกันนั่นก็คือใช้วิธีการนับต่อนั่นเองนะครับโดยการที่ถาดที่1นะครับมีอยู่3ผลนะครับถาดที่1มีอยู่3ผลแล้วก็แต่ถาดที่2เนี่ยมีอยู่กี่ผลครับ1ผลครับนะครับก็นับต่อไปเลยนะครับนั่นก็คือ3แล้วก็เป็น4นะครับ3แล้วก็เป็น4นั่นเองนะครับวิธีนะครับวันนี้ทีนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่เราก็สามารถพูดภาษาทางคณิตศาสตร์เราก็จะพูดว่าชมพู่3ผลนะครับรวมกับชมพู่1ผลก็ได้เท่ากับ4ผลนะครับซึ่งเราก็จะหมายถึงการบวกนะครับเราก็จะหมายถึงการบวกนั่นเองนะครับซึ่งการบวกก็คือการนำมารวมกันนะครับมีเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะบอกว่าได้มาอีกก็ได้นะครับซึ่งเราสามารถหาผลบวกโดยวิธีการนับต่อนะครับโดยเริ่มจากจำนวนของที่มีอยู่ในกองที่1แล้วนับต่อนะครับไม่ใช่ว่าจะเริ่มจาก1เสมอไปนะครับไม่จำเป็นจะต้องเริ่มจากการนับ1เสมอไปนะครับเอาละครับนี่คือการนับต่อนะครับความหมายของมันนะคราวนี้เราลองมานับนะครับเราลองมานับต่อและรวมดอกไม้จากโจทย์ข้อนี้กันดูบ้างนะครับเป็น1พร้อมไหมพร้อมครับพร้อมนะครับฉะนั้นเรามาดูดอกไม้ตรงนี้กันก่อนเลยนะครับโจทย์บอกว่ามีดอกไม้อยู่3ดอกนะครับเก็บมาอีก2ดอกนะครับเก็บมาอีก2ดอกรวมเป็นดอกไม้กี่ดอกเอ่ยเป็นยังไงเอ่ยครับครู F เอาล่ะเอางี้ดีกว่าครูให้เป็น1คิดเลยข้อนี้อธิบายเลยนะครับอ้าวลองเลยครับมีดอกไม้อยู่3ดอกเก็บมาอีก2ดอกก็ต้องนับต่อไปอย่างที่ครู F บอกกันสิครับ3แล้ว4 5รวมกันเป็น5ดอกครับโอ้โหเก่งมากเลยนะครับเก่งมากเลยคราวนี้เรามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์กันดูบ้างนะครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์กันดูบ้างบอกว่ามีดอกไม้อยู่3ดอกนะครับเก็บมาอีก2ดอกรวมเป็นดอกไม้กี่ดอกนะครับนั่นก็คือดอกไม้3ดอกเนี่ยรวมกับดอกไม้อีก2ดอกนะครับประโยคสัญลักษณ์นะครับของเราก็คือ3บวก2เท่ากับ5นะครับดูนะครับ3บวก2เท่ากับ5นะครับเราจะใช้เครื่องหมายบวกใช่ไหมครับเห็นเลยครับเครื่องหมายบวกตัวนี้แทนคำว่ารวมนะครับรวมเป็นรวมกับอย่างเงี้ยเราจะใช้เครื่องหมายบวกได้เลยนะครับแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับนะครับเครื่องหมายเท่ากับแทนคำว่าเท่ากับนั่นเองนะครับเอาละครับนี่คือเรื่องของการนับต่อนะครับการนับต่อแล้วอีกสักตัวอย่างนึงดีกว่านะครับอีกสักตัวอย่างนึงเลยนะครับคราวนี้เป็นส้มนะครับมีส้ม4ผลได้มาอีก2ผลนะครับ
มีส้ม4ผลนะครับได้มาอีก2ผลรวมมีส้มกี่ผลครับทำไงครับเป็น1มีส้มอยู่4ผลก็นับต่อจาก4ไปอีก2โอ้โหเก่งมากเลยเป็นเท่าไหร่เอ่ย5และ6นะมีส้มทั้งหมด6ผลครับใช่เลยนะครับนั่นก็คือส้ม4ผลนะครับนี่ใช้ได้เลยสอนแป๊บเดียวเนี่ยเก่งเลยนะรวมกับอีก2ผลนะครับก็จะเท่ากับทั้งหมดก็คือ6ผลนั่นเองเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ไหมล่ะครับถ้าส้ม4ผลรวมกับส้ม2ผลเนี่ยจะเท่ากับส้ม6ผลเนี่ยเราจะเขียนได้ไหมง่ายนิดเดียวก็ครูเอฟสอนไปเมื่อกี้ครับเขียนยังไงเอ่ยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างนี้นะครับครูเอฟดูนะครับโชว์เลย4บวก2เท่ากับ6อ่านว่า4บวก2เท่ากับ6ใช่ไหมครับครับถูกไหมครับครูเอฟโหยอดเยี่ยมมากเลยเก่งมากเลยนะครับเป็น1เนี่ยอย่างนี้เลยยกนิ้วให้เลยนะครับวันนี้นะครับเป็น1ของเราเนี่ยแค่ตัวอย่างง่ายๆตอนนี้สบายเลยนะครับการรวมนะครับการบวกนะครับและก็การนับต่อเราไปดูตัวอย่างกันต่อเลยดีกว่านะครับไปดูว่าจะมีเรื่องราวอะไรต่อกันบ้างพร้อมนะครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วไปดูโจทย์กันเลยครับเอาล่ะคราวนี้เป็นไข่ไก่นี่ของโปรดของเป็น1เลย นะครับไข่ไก่เนี่ยตอนนี้มีอยู่กี่ฟองครับเนี่ยมี3ฟองครับนะครับตอนนี้มีไข่ไก่อยู่3ฟองนะครับแล้วก็ได้มานะครับได้มาเพิ่มอีก4ฟองนะครับรวมมีไข่ไก่อยู่เท่าไหร่นะครับทำยังไงครับเนี่ยเป็น1ทำไงครับขอนับต่อนะครับนะครับได้เลยนะครับเริ่มจากการที่เรามีไข่ไก่อยู่3ฟองใช่ไหมครับแล้วก็3แล้วก็4 5 6และ7ครับนะครับนั่นก็คือเราก็จะมีไข่ไก่อยู่ทั้งหมด7ฟองนั่นเองนะครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับก็คือไข่ไก่นะครับ3ฟองรวมกับอีก4ฟองนะครับเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย7ฟองนะครับนั่นประโยคสัญลักษณ์ของเราก็ต้องเป็นยังไงครับ3บวก4ครับแล้วก็เท่ากับ7เท่ากับ7นั่นเองนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเอาล่ะเราไปดูอีกสักตัวอย่างนึงนะครับคราวนี้มีเงินคราวนี้มีเงินเปลี่ยนแล้วนะครับจากไข่ไก่คราวนี้มีเงินอยู่3บาทนะครับมีเงินอยู่3บาทแม่ให้มาเพิ่มอีก6บาทนะครับรวมมีเงินอยู่ทั้งหมดกี่บาทคิดยังไงเป็น1ครับลองบอกเพื่อนๆสินับต่อครับนะครับนั่นก็คือนับต่อเริ่มจากที่มีเงินอยู่3บาทใช่ไหมครับครับแล้วก็ยังไงเอ่ย3แล้วก็4 5 6 78 9ครับนะครับแสดงว่าตอนนี้เรามีเงินอยู่ทั้งหมด9บาท9บาทนะครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือเงิน3บาทนะครับรวมกับแม่ให้มาเพิ่มอีก6บาทก็จะเท่ากับ9บาทนะครับก็จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ยังไงครับเป็น1ครับ3บวกกับ6เท่ากับ9นะครับ3บวก6นั่นเองนะครับ3บวก6เท่ากับ9นั่นเองนะครับง่ายๆมากเลยใช่ไหมครับตรงนี้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมาใช่ไหมครับเป็น1ครับครับนี่คือเริ่มจากโจทย์นะครับเริ่มจากโจทย์แล้วให้พวกเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมานะครับซึ่งง่ายๆมากเลยเป็น1บอกว่าโอ้สบายเลยใช่ไหมอย่างนี้ครับผมนะครับเอาล่ะคราวนี้ครูลองเปลี่ยนบ้างคราวนี้ครูจะไม่ให้เป็นโจทย์มาแล้วไม่ให้เป็นรูปมาแล้วด้วยให้พวกเราแข่งกันเด็กๆแข่งกับเป็น1ดีไหมแข่งยังไงล่ะครับครูเอฟครูเอฟจะขึ้นเป็นประโยคสัญลักษณ์มาให้พวกเราเลยแล้วให้พวกเรานับต่อไหวไหมจะสู้ครับนะครับให้พวกเรานับต่อนะครับว่าจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่นะครับเอาสักกี่ข้อดีแล้วแต่ครูเอฟครับงั้นเอาไป200ข้อเยอะไปครับเอาเลยเยอะไปเลยครับเอางี้แล้วกันครูเอฟจะให้สัก5ข้อแข่งกันนะนับต่อนะครับเด็กๆสู้ไม่สู้
โอ้โหสู้นะครับถ้าเด็กๆสู้เป็น1สู้ไหมสู้ครับเอาละครับทุกคนเตรียมตัวหลายคนตอนนี้หยิบกระดาษทดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วพร้อมยังเนี่ยพร้อมนะครูขึ้นมาทีเดียวเลยนะครับ5ข้อเนี่ยปึ๊บเดียวเลยนะพร้อมนะครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วดูบนจอเลยครับเอาละตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับ5ข้อของเรานะโอ้โหเป็น1คิดใหญ่เลย5ข้อของเราตอนนี้ครับอ้าวให้เวลาสักประมาณ12วันโอ้โหเยอะๆไปใช่ไหมครับเยอะๆไปนะครับเอาให้เวลานิดนึงเด็กๆเอาเลยลงมือทำเลยนะครับ5ข้อนี้โอ้สบายเลยเป็น1คิดเลย5ข้อนี้จะไหวไหมนะครับ5ข้อนี้สบายๆเลยนะครับครับดูเลยนะครับเป็น1ดูตัวเลขเลยนะครับดูให้ทันเลยนะครับดูตามเด็กๆเลยนะครับครับเป็น1คิดเลยนะครับได้เท่าไหร่นะครับคิดไปทีละข้อเลยนะครับเป็น1นะครับเด็กๆด้วยนะครับคิดเลยนะครับ4บวก2ครับเท่ากับ6อ่ะเด็กๆเป็นไงได้ไม่ได้นะครับเอ้าข้อ2 4บวก3เท่ากับ7เอาล่ะข้อที่3จะถูกหรือเปล่าเป็นยังไงครับ3บวก4เท่ากับ7นะครับแล้วคราวนี้ลองข้อ4ลองเป็น1ลองนับต่อสิครับเป็นยังไง5นับต่อไปอีก3นะครับนับไปเป็น6 7 8ครับแสดงว่าข้อนี้ต้องตอบเท่าไหร่เอ่ย8ครับครับผมอ้าวแล้วข้อสุดท้ายนะครับนับต่อนะครับ3แล้วใช่ไหมครับนับต่อไปอีก5เป็นเท่าไหร่เอ่ย3แล้ว4 5 6 7 8โอ้โห5ข้อสบายเลยใช่ไหมครับ5ข้อนี้สบายเด็กๆทันไหมครับเด็กๆตอบทันไหมเนี่ยใครจะแพ้ใครจะชนะกันแน่ระหว่างเป็น1กับพวกเราเนี่ยใครจะได้กันแน่นะครับง่ายๆอยู่แล้วนะครับเอาละครับประโยคสัญลักษณ์5ข้อผ่านไปสบายเลยนะครับเรื่องของการบวกนะครับวันนี้รวมกันรวมกับเนี่ยโอ้โหสบายเลยนะครับการบวกนะครับง่ายๆใช้วิธีการการทำยังไงเป็น1เราใช้โดยการนับต่อนะครับเราใช้วิธีการนับต่อนะครับตัวนี้ก็จะมีนับต่อไปเรื่อยๆที่มีอยู่แล้วก็นับต่อเข้าไปอีกนะครับโดยที่เวลาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมาเนี่ยคำว่ารวมกับใช้แทนการบวกนั่นเองนะครับแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับออกมานะครับโอ้วันนี้ง่ายๆมากเลยง่ายไหมก็พอสมควรพอสมควรนะครับทุกครั้งเลยนะถล่มตัวตลอดเลยนะแต่พอเวลามาทบทวนเนี่ยโอ้โหเป็น1เนี่ยตอบได้ทุกครั้งเลยนะครับเอานะครับเรื่องราวของครูจอแก้วในวันนี้เวลาของเราหมดลงไปอีกแล้วเป็น1เร็วไหมครับเพื่อนๆนะครับไปอีกแล้วเราต้องลากันอีกแล้วยังไงก็ตามฝากเหมือนเดิมนะครับกลับไปทำแบบฝึกหัดและทำการบ้านมาด้วยเพื่อให้เราเป็นคนที่เก่งขึ้นนะครับเอาละครับวันนี้ครูเอฟและก็เป็น1นะครับก็คงต้องลาไปก่อนเรามาเจอกันทั้ง2คนนี้ใหม่ในคราวหน้านะครับในรายการครูจ้อแก้วนะครับไปแล้วครับลากันครับเพื่อนสวัสดีค่ะพบกับพี่มะลิและน้องมะม่วงกันอีกแล้วนะคะอุ๊ยไม่ใช่ค่ะนางฟ้าค่ะวันนี้พี่มะลิมีเพลงง่ายๆมาฝากนางฟ้าด้วยนะคะเพลงอะไรเหรอคะพี่มะลิถ้านางฟ้าอยากรู้ต้องตอบคำถามพี่มะลิก่อนค่ะถามอะไรคะถามมาเลยค่ะบอใบไม้วอแหวนแล้วก็กอไก่อ่านว่าอะไรคะอ่านว่าบวกค่ะเก่งมากค่ะเราไปพบกับเพลงบวกกันเลยค่ะบอใบไม้วอแหวนกอไก่จำขึ้นใจพวกเราอ่านว่าบวกNick.
วิธีบวกนั้นทำได้ง่ายเพียงเราเพิ่มเข้าไปน้องๆคะวิธีบวกเพียงเราเพิ่มเข้าไปค่ะพบกับพี่มะลิและนางฟ้าได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ